จากพื้นที่ที่เป็นทุ่งนาที่มีสภาพแห้งแล้งเพราะพบกับปัญหาดินเปรี้ยวพอถึงช่วงฤดูฝนก็ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมจึงทำให้ราษฎรไม่สามารถทำนาได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรจึงมีการจัดตั้งศูนย์ภูมิรักษ์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้พื้นที่นั้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยได้นำแนวคิดหลักการแก้ไขปัญหาของพระองค์ท่านด้านละแบบมาพัฒนาแก้ไขพื้นที่นั้นจนอุดมสมบูรณ์และเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนสามารถศึกษาเรียนรู้และนำแนวคิดของพระองค์ท่านไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนเจ้าหน้าที่วิทยากรประจำโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติที่ดินผืนนี้นะคะในส่วนที่น้องๆได้มาดูเนี่ยเป็นที่ดินของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่พระองค์ท่านใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อน้องๆดูไปเลยค่ะว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทุ่งนาที่ชาวบ้านเขาไม่ทำนาเพราะว่าหน้าฝนน้ำท่วมนะคะหน้าแล้งก็ทำนาไม่ได้อีกเพราะดินด้านล่างเนี่ยค่ะเป็นดินเปรี้ยวนะคะดังนั้นเนี่ยคณะทีมงานก็เลยขอซื้อเอาไว้แล้วก็ทำเป็นจุดแสดงแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการบริหารการจัดการดินน้ำป่าและก็คนนั่นเองได้แค่ถามอะไรคะก็คือว่าอันนี้ค่ะจากที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะหนูอยากรู้ว่ามันคือตรงไหนอะค่ะอันนี้คือภาพจากอดีตใช่ไหมคะต้นไม้มันดูน้อยน้อยไม่มีอะไรเลยพอเรามองเข้าไปด้านในเป็นไงคะตอนนี้มันเยอะกว่าพี่อ้อค่ะแล้วอันนี้ค่ะในหลวงใช้หลักการอะไรในการทำให้พื้นที่มาเป็นแบบป่าที่อุดมสมบูรณ์เอ็กแค่มองเลยค่ะบริเวณที่เรายืนอยู่จุดนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมว่ามันคืออะไรบ้างนะคะเราจะมองเป็นภาคกลางภาคกลางมีอะไรเยอะเป็นบ้านเราเลยเป็นพื้นที่ราบลุ่มถูกต้องค่ะเป็นพื้นที่ราบลุ่มดังนั้นเนี่ยแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการจัดการบริเวณนี้คือที่ดินค่ะจัดสรรที่ดินยังไงให้คนในพื้นที่ราบลุ่มเนี่ยอยู่ได้หนึ่งละการทำการเกษตรปัจจัยหลักของมนุษย์คือน้ำใช่ไหมคะการทำเกษตรต้องมีน้ำในน้ำมีปลา2คนไทยทุกคนกินข้าวดังนั้นก็ต้องปลูกข้าวให้เพียงพอค่ะ3พอเรามีข้าวแล้วเราจำเป็นต้องมีพวกกับข้าวเห็นไหมว่ามันมีพวกไม้ผลเอาไว้กินได้ด้วยไม้กินใบไม้กินยอดไม้กินลูกอะไรอย่างนี้นะคะและส่วนสุดท้ายที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่อยู่อาศัยที่นี่เห็นไหมคะว่าปลูกป่านะคะดังนั้นป่าที่น้องๆทุกคนเห็นเนี่ยก็คือป่า12ปีพร้อมที่จะไปดูจุดต่อไปหรือยังพร้อมแล้วค่ะจุดต่อไปที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยก็คือโซนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำจำลองเป็นภาคเหนืออ๋อผมตัวแทนภาคเหนือเลยครับไปยังไปเลยครับไปค่ะด้านนู้นเลยค่ะและส่วนต่อไปที่เราจะไปกันต่อก็คือภาคเหนือนั่นเองนะครับน้องๆพี่อ้อครับครับในภาพนี้คือตรงไหนเหรอครับใช่ภาคเหนือหรือเปล่าครับใช่ค่ะภาพนี้เหรอคะก็จะอยู่มุมนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจำลองเป็นพื้นที่เป็นเนินขึ้นมาจำลองให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะเดี๋ยวพี่อ้อจะพาไปดูว่ามันมีแนวคิดอะไรบ้างบริเวณนี้ว่ามีแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับการจัดการป่ายังไงดังนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทราบวัตถุประสงค์ของชาวบ้านที่เขาไปตัดป่าพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวคิดนี้ขึ้นมาให้ปลูกป่า3อย่างเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างที่4มาป่าอย่างที่1ที่พระองค์ท่านทรงให้ปลูกคือป่าพออยู่ปลูกไม้พวกไม้เนื้อแข็งสร้างบ้านได้ใช่มั้ยคะน้องๆดูเลยป่าพออยู่อยากอยู่บ้านไม้อะไรปลูกไปเลย
ปลายอย่างที่สองของที่เรากินได้นะคะไม้ผลปลายนี้สามป่าที่เราสามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วไม่ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านไปตัดไม้ต้นใหญ่ๆกิ่งไม้แล้วก็สามารถเอามาเผาเป็นถ่านได้ใช่ไหมคะพอเรามีป่าสามอย่างเราได้ประโยชน์สามอย่างของเขาประโยชน์อย่างที่สี่เห็นไหมว่าเขาให้ร่มเงากับเรานะคะเขาให้ออกซิเจนแก่โลกและป่าไม้เนี่ยเขาเป็นฟองน้ำขนาดใหญ่ซับน้ำป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะคะนอกจากมีการปลูกป่าสามอย่างเพื่อได้ประโยชน์สี่อย่างแล้วมีป่าเปียกป้องกันไฟมีการสร้างฝ่ายชะลอความชุ่มชื้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่อ้อนเล่ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราทุกคนไม่ช่วยปลูกต้นไม้ในใจตัวเองการปลูกต้นไม้ในใจตัวเองจะปลูกต้นอะไรต้นเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ขอพันธุ์ไม่ได้ซื้อขายไม่มีต้องปลูกเองเนี่ยต้นไม้ในใจตัวเองเนี่ยเราควรจะปลูกต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรคะต้นอะไรต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันน้ำแข็งได้ไหมต้องเป็นต้นอะไรก็ได้ยังไม่ได้ไม่ใช่นัชชาได้ไหมคะไม่รู้พี่อ้อเฉลยนั่นก็คือต้นจิตสำนึกให้คนรักป่าให้ได้ค่ะนี่เห็นไงต้องปลูกฝังจิตสำนึกถูกต้องต้องสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างนี้นี่คือจุดที่จำลองเป็นภาคเหนือให้เป็นพื้นที่ภูเขาขึ้นมาเปรียบเสมือนภาคเหนือของประเทศไทยนั่นเองค่ะมุมเนี้ยคือเขาจำลองให้เป็นพื้นที่ภาคอีสานลูกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมน้ำแข็งลองดูสิครับว่าเอ๊ะนี่คือภาพจากอดีตอ่ะแล้วนี่คือภาพปัจจุบันอะแตกต่างไหมแตกซึ่งมันค่อนข้างที่จะถูกปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะเยอะต้นไม้เยอะมากใช่ค่ะซึ่งแนวคิดของภาคอีสานตรงจุดนี้เนี่ยเป็นการส่งเสริมอาชีพนะคะส่งเสริมอาชีพอย่างเช่นปีไหนฝนดีชาวบ้านชาวนาเขาปลูกข้าวได้เยอะพงท่านก็ให้จัดตั้งธนาคารข้าวมีการปลูกผักเพื่อเสริมรายได้นะคะมีการส่งเสริมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์และนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นเครื่องสีข้าวค่ะซึ่งพี่อ้อได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ค่ะว่าการส่งเสริมอาชีพปีไหนฝนดีฝนตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยพงท่านให้จัดตั้งอะไรขึ้นมาธนาคารข้าวถูกต้องค่ะธนาคารข้าวธนาคารข้าวนี้ก็เหมือนกับธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากนะคะปีไหนฝนแล้งนะคะเป็นหอนข้าวมากินได้อย่างนี้ค่ะปีไหนฝนดีเขาก็เอาข้าวที่เขาทำเนี่ยไปฝากไว้ที่ธนาคารได้ดอกเบี้ยก็คือข้าวเหมือนกันนะคะขั้นตอนการสีข้าวที่พี่อ้อจะพาไปทำเนี่ยก็คือสีปัดกระทายร่อนอยากทำหรือยังกระทายอยากแล้วค่ะกระทายเดี๋ยวพี่อ้อยังไม่บอกนะคะว่าคืออะไรเอาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเครื่องสีข้าวที่ประยุกต์จากของโบราณมาเหมือนอันนู้นนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อจะสาธิตให้ดูก่อนเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำนะคะอันนี้คือสีเครื่องสีก็คือเครื่องโยกเครื่องโม่ข้าวสังเกตดูว่าด้านบนเป็นข้าวเปลือกนะคะจากนั้นเราแค่ดันนะคะเป็นการกระท้อเปลือกออกนะคะดันและดึงดันและดึงด้านบนมันเป็นข้าวเปลือกผ่านการกระท้อมันจะผ่านการกระท้อเราค่อยไปปัดอีกทีนึงค่ะว่าไงคะไอ้แค่เราใช้เวลานานไหมคะกว่าที่เราจะสามารถเอาเปลือกออกจากตัวไม่นานค่ะประมาณไม่นานแค่2นาทีก็เสร็จแล้วเราสีเสร็จแล้วเห็นไหมว่าข้าวสารมันยังอยู่ที่เปลือกข้าวอยู่เราต้องเอาไปฝัดอีกทีนึงพอฝัดตรงนี้ฝัดคือกระด้งค่ะแต่ว่าเราต้องใช้หลายกรรมวิธีกว่าที่จะได้ข้าวมาถูกต้องค่ะอยากลองทำหรือยังอยากให้สีก่อนโอ้โหเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันสุดๆไปเลยสู้ๆนะครับระวังจะหมดแรงกันซะก่อนด้วยนะครับเด็กๆขั้นตอนต่อไปก็คือการฝัดข้าวเดี๋ยวพี่อ้อจะฝัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแยบเนี่ยก็คือมันจะเป็นส่วนที่เบาที่สุดมันจะปลิวออกนะคะดังนั้นเราจะกินข้าวเราก็ต้องเอาเปลือกข้าวทิ้งเห็นไหมคะส่วนที่เบามันจะปลิวออกนะโอ้ยพี่เอกแคร์ระวังมือเที่ยงจะอดทานข้าวนะครับโอ้โหลูกพี่พิงหยางใจเย็นๆนะครับเนี่ยกระเด็นโดนน้องนัชชาหมดซะแล้วเด็กๆแต่ละคนตั้งใจทำกันเต็มที่เลยถึงจะหกไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วล่ะครับเด็กๆ
ขั้นตอนการสีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาทวนกันนิดหนึ่งว่าการสีข้าวที่เป็นของโบราณโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างสีฝัดร่อนครับสีฝัดร่อนครับสีฝัดร่อนร่อนรัชชามีอะไรบ้างคะมีสีฝัดร่อนค่ะถูกต้องค่ะสีฝัดร่อนนะคะซึ่งจุดต่อไปนะคะที่พี่อ้อจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นจุดที่ใต้ใช่ค่ะนะคะแต่เป็นจุดที่รับรองว่าพวกเราทุกคนคาดไม่ถึงแน่นอนนะคะพร้อมที่จะไปหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเก็บของก่อนเย้ช่วงหน้าเราจะไปทำกิจกรรมอะไรที่อยู่ในส่วนของภาคใต้กันนั้นสักครู่เดียวครับ